โอ้มันได้อ่ะฮัลโหลพี่ออฟอยากกินกาแฟไหมกำลังคิดอยู่ค่ะใจอยากกินแต่แอบคิดว่าตอนนี้มันเกือบบ่าย3แล้วอะถ้าสมมติว่ากินแล้วมันจะหลับไหมเจอกันวันที่18เฮ้เจอกันครับเหนื่อยไหมหรอก็วันนี้ก็ได้พักผ่อนนะคะได้นอนเต็มที่แล้วก็มีเวลามาเคลียร์ของเคลียร์ธุระอะไรหลายๆอย่างอุ๊ยเขาบอกว่าฝากความคิดถึงคุณแม่ด้วยครับแอบเงินมาดูพี่พีโอขอบคุณค่ะทุกคนกินข้าวกันยังคะพี่ยังไม่ได้กินเลยแต่ว่ากินกีวีไปเมื่อกี้ลองท้องไปน้องพี่พร้อมคนดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณครับผมเจอพี่บ่อยเลยฮะเจอที่ไหนสวัสดีครับกาแฟมีผลกับการมีค่ะพี่อ่ะไม่มั่นใจ 100% นะแต่เหมือนพี่เคยไปฟังมาจากคุณหมอท่านหนึ่งแล้วเหมือนเขาบอกว่าเหมือนประสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำงานของกาแฟมันอยู่ได้ถึงประมาณ8ชั่วโมงเลยแบบคนเราคิดว่าพอกินเข้าไปแล้วแล้วแบบมันตื่นแป๊บนึงแล้วมันก็หายอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะการทำงานของมันอยู่ประมาณแบบ8ชั่วโมงเลยพี่ก็เลยแบบมันเขาบอกว่าประมาณถ้าเป็นไปได้หลังบ่ายโมงบ่ายสองเงี้ยไม่ควรกินแล้วแต่พี่คิดว่าพี่ก็คงยังอยากกินอยู่แหละเอาจริงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีค่ะกินข้าวกับอะไรดีนี่ยังไม่ตื่นเลยโหเก่งมากพักผ่อนใช้เวลาพักผ่อนได้คุ้มค่าค่ะกินอะไรดีหรอเรากำลังจะเมนูที่เราจะกินพี่กับแม่น่าจะกินอะไรที่เป็นแบบออกโปรตีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้พอตอนเช้ากินผักกันไปเรียบร้อยแล้วบ่ายแล้วอยากกินเลยคืนนี้จะได้หลับใช่ไหมใช่คนไทยใหญ่ค่ะใช่คุณแม่ขับรถค่ะอ๋อไม่เป็นไรโซนยุโรปยังเช้าอยู่ไม่ปีหนึ่งได้แต่ปีนอนโซนไทยไงกินชากาแฟหลับสบายมากจริงหรออ๋อแต่ว่ามีคนเขาบอกเหมือนกันว่าแบบสมมติถ้าเรากินกาแฟแล้วก็หลับก่อนสมมติว่ากินไปใช่ป่ะคะแล้วก็หลับก่อนสัก10-15นาทีแล้วตื่นมามันจะสดชื่นแล้วก็แบบสดชื่นมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใบตองฮัลโหลแม่ใบตองทักมาว่าสวัสดีค่ะคุณแม่เพื่อนพี่เองครับวันนี้กินส้มตำแล้วดูไลฟ์พี่ไปด้วยโอ้ยอยากกินพี่กินส้มตำติดกัน3วันอะวันที่พี่ไปออกกองไปออกกองที่เทเว่นไงบ้างอากาศดีดีค่ะอากาศดีมากเลยแล้วก็อาหารกองแบบดีมากแบบอร่อยมากเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็พี่ๆทีมงานนักแสดงน่ารักมากแล้วก็นักแสดงก็เก่งมากแบบพี่ชื่นชมในความสามารถของแบบทุกคนจริงๆแบบดีใจมากแบบเก่งมากอะค่ะออกกฎหมายได้เดี๋ยวเจอกันเย้แสนรักตอนนี้ยังไม่มีกำหนดออนแอร์เลยค่ะแต่หวังไว้ว่าขอให้เป็นปีหน้าเหมือนกันวันนี้ไม่มีถ่ายค่ะใช่ตอนแรกคิดว่าแบบมันจริงๆจะมีเข้ามาแต่ว่าโอเคยกไปก็เลยวันนี้ก็เลยได้พักประมาณนึงค่ะอ๋อเขาบอกคุณแม่พี่จ๋วยทุกวันคิวแม่เขินแล้วเนี่ยไม่มีหน้าขายแม่เลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนเพราะว่าใกล้ถึงแล้วก็คุณแม่จะได้ขับรถแบบสงบสุขบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่มาดูไลฟ์ค่ะ